กรองค์สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรจอมปราชญ์พระศาสนาผู้เจริญดีเจริญพร้อมพระจริยาพระผู้มีพระเมตตาประชาชนเป็นเสาหลักแห่งบวรพระพุทธศาสตร์ทรงประกาศสันติสุขทุกแห่งหนนำธงธรรมสะบัดโบกโลกสากลประสบผลรุ่งเรืองเลื่องลือไกลทำประทีปสว่างสวัยในชีวิตเป็นเข็มทิศที่พระองค์ทรงวางให้พระธรรมทูตขอน้อมนำน้ำพระทัยสู่หลักใจคงมั่นพระบัญชาวันที่3ตุลามหามงคลพระเจริญชน100พระชนสาทีคายุโกโหตุสังฆราชาสงทั่วล่าน้อมใจถวายพระพรกล่าวพระครูโสพลธรรมวิเทศสุนทรวราสโภร้อยกองถวายในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556นี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์พระประมุขของสังฆมณฑลไทยและของปวงชนชาวไทยทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลกโดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสมเด็จพระสังฆราชเพียง1ใน2ของโลกที่เหลืออยู่คือไทยและกัมพูชาที่สำคัญตลอดระยะเวลา86ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงในประเทศไทยและนานาชาติจนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในการนำหลักธรรมเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติและถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเมื่อวันเช่นนี้มาถึงจึงเป็นความปราบปลื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะได้ถวายมุทิตาสักการะถวายพระกุศลถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยมเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสำคัญยิ่งเช่นนี้คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกามีมติให้วัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทุกวันธรรมสวนะหรือวันเสาร์อาทิตย์ตลอดพรรษาการด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อคณะสงฆ์ไทยต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในฐานะที่ทรงเคยเป็นประธานสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุตเป็นพระองค์แรกเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติเจริญพระชนสา100ปีวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในประเทศสหรัฐอเมริกาน้อมถวายพระกุศลถวายพระพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระกุศลบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วจงอำนวยให้ทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเสด็จสถิตเป็นสิริมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธบริษัทและปวงชนทั่วไป
ตลอดกาลนานเทอญคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในประเทศสหรัฐอเมริกาขอถวายพระพร